ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจง Channel นะคะแล้วก็น้องตาสุนีวิวิครั้งนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะในเกมโรบอกนั่นเองค่ะแต่ว่าเป็นแมปที่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากๆเลยนะคะและหลายคนเนี่ยอาจจะดูคลิปพิซซ่าของจุ๊บแจงไปแล้วเนาะอันนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ร้านพิซซ่านะคะครั้งที่แล้วเพื่อนๆชวนเราไปกินพิซซ่าอีกร้านนึงมาแต่รอบนี้น้องปังอยากกินแมคโดนัลด์น้องปังก็เลยชวนแจงมาที่ร้านแมคโดนัลด์แห่งนี้นะคะแต่ว่ามันมีเรื่องบางอย่างที่น่ากลัวเกิดขึ้นเอาเป็นว่าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go ไปกันเลยครับผมพี่แจงหนูเอาเป็นเบอร์เกอร์เนื้อแล้วกันนะพี่อยากกินเป็นไก่ทอดของแมคอะพอดีว่าไม่ชอบเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินขนมปังเท่าไหร่อ่ะอุ๊ยราคาก็ไม่แพงมากนะแต่ว่าเฮ้ยทำไมตรงกระจกตัวนี้มันถึงมีเก้าอี้ทะลุออกไปด้วยอ่ะพี่นั่นน่ะดิสังเกตไหมว่าร้านในนี้เนี่ยมันดูแบบรกๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะแถมมีรอยซอมมะเขือเทศเป็นรอยเท้าคนอีกด้วยอ่ะเราลองตามไปดูแล้วกันขอโทษนะคะพนักงานอยู่ไหนอะไรอ่ะเธอลองดูรอยเท้านี้นี่เทียบกับรอยเท้าฉันน่ะมันคนละไซส์กันเลยอ่ะปังพนักงานตัวใหญ่เฉยๆแหละพี่โอ้รอยเท้าขนาดนี้ไม่น่าใหญ่ธรรมดาน่าจะบิ๊กอุ๊ยอุ๊ยทำไมมันซอสมันหกเยอะขนาดนี้อ่ะนั่นน่ะดิเราไปดูหลังร้านกันดีกว่าไหมฮัลโหลมีคนอยู่ไหมคะอุ๊ยหลังร้านแปลกมากอ่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละหลังร้านไม่มีคนอยู่หรือว่าเราจะต้องขึ้นไปตามข้างบนน่ะมาพร้อมกันฮึบระวังนะอะไรจะจุดท่อแป๊บนึงนะคะกำลังไปฮึบซึบวัชชาโดนมาฉันรออยู่เฮ้ยทางนี้มาเฮ้ยโอ้ยฉันว่าแถวนี้มันเริ่มแปลกๆแล้วล่ะโอ้ยอันนี้อะไรอ่ะท่อนี้โดนไม่ได้นะเนี่ยดูมันเหมือนมีควันพิษอ่ะงั้นเราก็อย่าไปโดนมันดีต้องเลี่ยงมาเลี่ยงมาเอตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยว้ายพี่แจ็คเราด้วยอุ้ยอะไรอ่ะทางตรงนี้มันไปไม่ได้อ่ะวันนี้เราจะได้กินไก่ทอดแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ของแม็กไหมเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีสวิตช์ให้กดด้วยพี่เดี๋ยวก่อนปังเร็วๆฉันว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องรีบมาจากประสบการณ์ของฉันเนี่ยถ้าไม่โดดมันอาจจะพับลงไปก็ได้ใช่เหรออุ้ยเกือบไปแล้วเรารอดเอ๊ผู้ชายคนนี้หน้าตาดูแปลกๆนะสังเกตนะว่ารูปในนี้เนี่ยมีแต่หัวตัวเขาหายไปไหนนะเขายิ้มแต่คิ้วขมวดอ่ะนั่นน่ะดิฉันว่าตัวห้องนี้เนี่ยก็คือห้องอาหารแหละป่ะปังเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะเผื่อจะมีคนอยู่เราจะได้ทำเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะนั่นน่ะดิเสียงหัวล้อแปลกๆนี่คืออะไรอ่ะ Run to the Vent เขาบอกให้เดินเข้าไปข้างในเหรอวิ่งเข้าไปเหรอเออเขาบอกว่าวิ่งเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยจะเข้าหนูรีบไปหนูไปเร็วสุดๆหนูไปเร็วสุดๆว้ายเกือบไปแล้วโอ้ยพี่แจ๊คกลัวมากเลยอ่ะปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าฉันอยากกลับบ้านแล้วว่าฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เลยอ่ะแล้วดูทางนี้ดิข้างล่างแบบมันดูน่ากลัวมากถ้าเราตกลงไปเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะกว่าร่างเราจะกระแทกพื้นอ่ะโอ้โหพี่คิดดูดิเราแค่หาพนักงานอ่ะทำไมเรามาเจอเรื่องเลวร้ายอีกแล้วโอเคขั้นบันไดนี้โดดดีเออเธอทำถูกแล้วโอเคไปนิดนึงซ้ายหรือขวาอ๋อต้องไปทางนู้นอย่างเดียวเลยทางนี้แหละมันดูมีแสงสีแดงดีอ่ะเฮ้ยน่ากลัวตอนนี้เป็นเลเซอร์อ่ะเธอต้องโดดข้ามให้ได้นะหลังไลน์แมคโดนัลด์ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยว่าจะเป็นอย่างนี้ฉันนึกว่าจะมีแต่แบบพวกไก่ทอดซะอีกอ่ะหนูว่าตรงนี้น่าจะเข้าใกล้กับห้องเก็บของอ่ะเออมันเป็นโกดังเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนมีตอนนี้เขาบอกว่ามันมีการ์ดเฮ้ยเฮ้ยพี่แจ๊คอยู่ดีมันมืดอ่ะน่าดีไม่กล้ามองอ่ะอุ้ยเกือบไปแล้วเมื่อกี้อะไรวิ่งไล่หลังเราก็ไม่รู้อ่ะหนูไม่ได้ขังไปดูพนักงานแมคโดนัลด์โรคจิตนะดิฉันเคยได้ยินตำนานนะตามตำนานเนี่ยบอกว่าพนักงานคนนั้นทำงานหนักมากๆเพื่อที่จะเสิร์ฟของอร่อยให้กับลูกค้าแต่แล้ววันนึงเขาก็ป่วยแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีคนผัดเวรเขาก็เลยต้องตายคาชุดแมคโดนัลด์ไงอุ้ยทรมานน่าดูเลยอ่ะแล้วในนี้นี่คือแบบมันคือใต้ร้านแมคโดนัลด์แล้วนะใช่มันมีน้ำเน่าเต็มไปหมดเลยอ่ะเธอพยายามอย่าไปโดนน้ำมันนะเพราะว่าน้ำเนี่ยเป็นพิษหนูว่าน่าจะเป็นน้ำทอดไก่อ่ะโหทอดไก่เขียวเลยเนาะไก่อะไรอ่ะเขียวเชียวในนี้นี่ก็คือโอ้โหมีเสียงหัวเราะอีกแล้วพี่แจงใช่มันหัวเราะย้อนเราตลอดเวลาเพราะว่าเราหลบเข้ามาในนี้ไง
ถ้าเราพลาดอ่ะหนูว่าเราต้องกลายเป็นไก่ทอดแน่ๆอ่ะตัวฉันอาจจะแบบกระเด็นกระดอนก็ได้ตอนนี้มันมีท่อที่แบบขึ้นสนิมมาเธออย่าเดินสะดุดนะเพราะว่าถ้าเราเดินสะดุดเนี่ยเราอาจจะติดบาดทะยักตายก็ได้โอเคหนูพยายามอยู่พี่ค่อยเดินค่อยเดินอุ้ยเสียวอ่ะรับมือไม่ปลอดภัยรอด้วยอุ้ยเฮ้ยตอนนี้มีลิฟต์แฮะทำไงได้อ่ะเฮ้ยลิฟต์กำลังมาไหนอ่ะอุ้ยทางออกแน่ๆอ่ะฉันบอกเลยนะเราอาจจะออกได้แล้วก็ได้นะเฮ้ยในลิฟต์มีเพลงด้วยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันพังอ่ะพังอ่ะดิหูมันสูงมากอ่ะแล้วมันพังอ่ะมันเร็วพังอุ้ยตรงนี้พังอะไรเราสังเกตเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันมีรอยทางเดินด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนเลือดใครสักคนนึงอ่ะหรือว่าพนักงานคนนั้นเนี่ยเขาจะฆ่าคนแล้วรอยเลือดติดเท้าเขาแล้วเขาก็เดินมาทางนี้อ่ะหรืออาจจะเป็นเขากำลังทุรนทุรายแล้วก็ไอสำลักออกมาเป็นเลือดแล้วเขาก็เหยียบเลือดตัวเองอ่ะโอ้โหจินตนาการเราเนี่ยสำคัญกว่าการเรียนรู้จริงๆเลยนะโอเคอุ้ยๆตรงนี้เขาเขียนว่าให้เราขึ้นไปลิฟต์ตัวอื่นเหรออนาโตเอลิเวเตอร์จะขึ้นตัวนี้แหละเอ้าเฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้พี่ชายขึ้นได้มาดิฉันมาแล้วไม่นะไม่นะเธอไปก่อนฉันหรอโอ้ยที่ร้านอีกแล้วอ่ะปังขึ้นมาเร็วๆดิเฮ้ยเฮ้ยนี่หลังร้านของจริงแน่เลยอ่ะเมื่อกี้น่าจะเป็นห้องเก็บของอ่ะนี่มันห้องส้วมอ่ะอะไรอ่ะตกใจหมดเลยแน่จริงก็จับให้ได้ดิโถ่แบล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 ในห้องน้ำตรงนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมฉันได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะนี่เหมือนกันนะข้างในนั้นพี่แจงเสียงมาจากในนี้จริงๆด้วยอ่ะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวหนูจะลองเข้าไปดูนะเฮ้ยไปไปเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันโอ้โหโหนี่มันกับดักมนุษย์ชัดๆมันต้องกันพวกเราแน่เลยอ่ะที่เราจะเดินมาทางหลังร้านเพื่อที่หาทางออกอ่ะใช่แสดงว่าไอ้นั่นอุ๊ยอุ๊ยพี่แจงมันคือฆาตกรตัวจริงพี่แจงโดนฆาตกรรมวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยไม่เอาไม่เอาอันนี้ไม่เอาอันนี้ฉันกลัวอันสุดท้ายค่อยๆวิ่งอันสุดท้ายค่อยๆวิ่งโอเคมาแล้วก่อนอื้อโหป้าป้าป้าอันนี้อะไรอ่ะเราต้องเหยียบหรือเราต้องอย่าเหยียบกันแน่อ่ะมันมองดิถ้าฉันเหยียบอ๋อไม่ได้ห้ามเหยียบโอเคฉันรู้แล้วโอ๊ยทำไมเธอให้ฉันลองอ่ะฉันไปดูทดลองเหรอเนี่ยปังมาแล้วปังโอเคห้ามเหยียบนะห้ามเหยียบเออแกงเหรอเปล่านะขนาดนี้เสียอะไรอ่ะนี่ไงเดี๋ยวไปเรื่อยนี่ไงนี่ไงหัวขาดแล้วเมื่อกี้ฉีดไฟก่อนนะเดี๋ยวเรามองข้างบนให้มันดีๆมันมีใบเลื่อยออกมาตัดร่างกายของเราได้เป็นสองท่อนเลยนะปังถ้าเธอไม่รู้จักระวังเนี่ยเธอตายแน่ๆมีกี่ชีวิตก็ไม่พอเอาจริงๆเออไป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 ออกได้แล้วเฮ้ยอันนี้เป็นห้องครัวเนี่ยเขาทำเป็นทอดเฟรนช์ฟรายอยู่เลยอ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นเตาย่างมีไก่ทอดด้วยอ่ะโหน่ากินน่ากินน่ะฉันหิวว่ะเขาบอกให้เราหากุญแจพี่เขาบอกให้เราหากุญแจเพื่อที่จะออกไปจากที่นี่อ่ะหากุญแจเหรอไปเลย key to open the door หากุญแจเพื่อเปิดประตูเฮ้ยอะไรตรงนี้มันเปิดได้ปังนี่ฉันเจอแล้วเอ้ยเปิดได้จริงด้วยเอ้ยฉันเจอแล้วว้าวฉันเจอกุญแจแล้วประตูนี้แน่ๆเลยอ่ะประตูใหญ่ประตูเดียวเลยโอ้โหกับดักมนุษย์วิแหมทำสักอย่างเชียวิมีที่อะไรเยอะแยะเลยเอนี่มันโอ้โหคือแมคโดนัลด์บ้านไหนมีลาวาด้วยน่าจะเป็นแมคโดนัลด์ที่แบบทะลุไปถึงชั้นนรกอะโหแสดงว่ากำลังไฟที่เขาทอดนี่ต้องทำพลังงานมาจากลาวาแน่เลยอะใช่กระทะเนี่ยไม่ใช่กระทะไฟฟ้านะกระทะลาวาก่อนอะไรขึ้นน่ะมันมีพัดลมตัวใหญ่พัดเราให้ตกลงมาข้างล่างเราก็ตายดิโอเคงั้นเราต้องเดินค่อยๆเดินอี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 โอ้โหแรงลมแรงมากเลยอ่ะพัดลมย่ออะไรเนี่ยอยากได้ที่บ้านจังเลยอ่ะมันร้อนช่วงเนี้ยโอ้ย
ลาวาปางเธอเดินระวังนะลาวามันไหลขึ้นมาข้างบนน่ะมันไม่ได้หลอมละลายเหล็กเลยอะแต่มันจะหลอมละลายเราว้ายเนี่ยแหละอันนี้เป็นเหล็กจากนรกอะอุ้ยเหล็กนรกอันนี้น่ากลัวเดินยากแน่มาค่อยๆเดินมาปึ๊บไปเลยพี่จางพร้อมแล้วฉันก็พร้อมแล้วฮึนี่บึ๊บฮึฮึบถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วรึบบึ้งดึ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 งรึบรึบรู้เฮ้ยเฮ้ยห้องนี้น่ากลัวนะนี่มาข้างบนแล้วเมื่อกี้ฉันเปิดประตูให้เธอแล้วข้างบนเนี่ยมันเป็นท่อน่าจะเป็นทางออกแล้วนะปังหรือว่าเราจะสามารถออกจากที่นี่ได้แล้วอ่ะนั่นน่ะดิพี่โอ้โหหลังร้านมันมุมอ่ะเธอลองโดนดิมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวดูไม่นะตายเลยเขาบอกว่านี่คือยายแมงมุมอ่ะถ้าโดนอ่ะจะตายทันทีเธอไม่ยอมอ่านพื้นไงอ้าวแล้วเธอบอกฉันโดนทำไมอ่ะเอื้ออ้าวปางตัวแตกไอ้ปางตัวแตกเดี๋ยวคอยดูนะจะโชว์สกิลความเทพด้วยกระโดดแบบนอนสตาร์แล้วพี่เอ้ยเอ้ยว่าไงเจ๊เคตามมาตามมาตามมาเดี๋ยวไม่ใหญ่เหรอนอกร้านแล้วปังเราออกมานอกร้านแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าให้เรารันน่ะรันไปทางไหนอ่ะเดี๋ยวนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เจงฮะพี่เจงมาแล้วมาหลังหนูแล้วมาหลังหนูแล้วว้ายว้ายอะไรขึ้นอ่ะเธอกำลังมองในร้านอยู่เลยฉันไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรเลยอ่ะโอ้น่ากลัวมากไหนอ่ะเธออยู่ไหนอ่ะเอาปังหายไปแล้วโอ้โหเมื่อกี้ฉันแอบเหอเท้าเข้าไปเหยียบนิดเดียวอ่ะมันมีคำว่ารันขึ้นมาแล้วจากนั้นก็มีฆาตกรวิ่งไล่เลยอ่ะจริงเหรอเออแต่ว่าถ้าเราไม่ไปตรงนู้นเราก็จะไม่ผ่านนะปังเราจะกลับบ้านไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเราสองคนเนี่ยจะต้องอดทนวิ่งไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ผ่านไปให้ได้พร้อมนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามไปไอ้ทำไมป่ามันมืดแต่อยู่นี่ป่ามันก็มืดปังฮะเขาไม่ตามหลังฉันมาหรือเปล่าอ่ะไม่อ่ะฝีเท้าใครก็ไม่รู้ไม่ใช่หนูมันดังไปต้องมาเรื่อยๆไม่ใช่หนูฉันจะหลงป่าตายแล้วฉันหลงป่าป่าเจ๊ปังฉันผ่านแล้วปังมันฆ่าฉันไม่นะไม่นะฉันจะกลับไปช่วยฉันช่วยฉันเห็นชื่อเธอแล้วมาฉันเห็นมาเลยมาเลยฉันเห็นแล้วฉันเห็นแล้วเราทำสำเร็จแล้วเรากลับบ้านได้แล้วเอาไปนี้เนี่ยที่หลังก็อยากจะกินแมคโดนัลด์ตอนกลางคืนอีกนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเราก็อาจจะเจอฆาตกรก็ได้น้องๆที่ดูอยู่เนี่ยตอนกลางคืนอย่าออกไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างอ่ะอย่าทำตัวแบบพี่ปางนะอะไรเล่าเธอกลับเข้าป่าไปเลยลองเดินกลับเข้าป่าไปดูดิเอาแบบว่าคราวนี้เนี่ยพวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งมาเด้อเป็นเวลาที่เราสองคนลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยเนาะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายว้ายตกใจ